ผลการประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะจากการที่ดัชนีดีดกลับในช่วงท้ายนะคะส่งผลให้เครื่องมือระยะสั้นเนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้อีกนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือ modify เนี่ยอยู่สูงถึงระดับ 94% K แล้วนะคะขณะที่ดัชนีเนี่ยปิดใกล้กับแนวต้านตาม Fibonacci 50% นะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าการที่มีโอกาสขยับตัวขึ้นไปยังแนวต้านถัดไปนะคะ 61.8% หรือว่า 1,110 จุดจะมีอยู่นะคะแต่ก็ถือว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังเน้นว่าสามารถเก็งกำไรระหว่างวันได้นะคะแต่ว่าเมื่อตลาดดีดตัวขึ้นเนี่ยก็ควรจะเลือกขายทำกำไรออกมาก่อนดีกว่านะคะแนวรับวันนี้เนี่ยเรามองไว้ที่1094กับ1087นะคะส่วนแนวต้านแรกจะอยู่ที่1102แล้วก็แนวต้านถัดไป1110ค่ะในส่วนของตัวหุ้นนะคะตัวแรกจะเป็น Dtac นะคะก็เริ่มมีสัญญาณซื้อกลับเข้ามาแล้วนะคะหลังจากที่ราคานิ่งมานานนะคะหลายสัปดาห์ทีเดียวแล้วก็จะเห็นว่าสร้างฐานได้อยู่บน EMA 200นะคะตัวเครื่องมือเนี่ยตัดกลับขึ้นมาให้สัญญาณซื้อออกมาจากเขตโอเวอร์โซลนะคะราคาก็น่าจะปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะเรามองแนวต้านช่วงสั้นไว้ที่72.50นะคะส่วนแนวรับอยู่ที่68.50แล้วก็คัทลอสที่67ค่ะอีกตัวหนึ่งโฮมโปรนะคะจะเห็นว่าราคาเนี่ยแกว่งตัวออกด้านข้างจนกระทั่ง MACD เนี่ยปรับลงมาโดยตลอดแต่ว่าเริ่มกลับมายืนเหนือซิกแนลไลน์ได้แล้วเป็นวันแรกในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีวอลุ่มสนับสนุนอย่างชัดเจนนะคะแนวโน้มของโฮมโปรเนี่ยก็น่าจะขึ้นต่อได้นะคะโดยที่มีแนวรับ 11.20 แนวต้าน 12.50 แล้วก็คัทลอสที่ 10.90 ค่ะถัดมาจะเป็นตัว Echo นะคะจะเห็นว่าราคาเนี่ยทรงตัวได้นะคะหลังจากที่ช่วงก่อนหน้าเนี่ยปรับลงแรงมาหลายสัปดาห์ทีเดียวนะคะแล้วก็ราคาลงมาอยู่แถวๆกรอบล่างของเทรนไลน์ซึ่งตรงกับแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย200วันกับ75วันด้วยนะคะเครื่องมือเนี่ยอยู่ในเขตโอเวอร์โซลแต่ก็ให้สัญญาณฟื้นตัวนำขึ้นมาระยะนึงแล้วนะคะก็คิดว่า Echo เนี่ยจะสามารถเดินหน้าต่อได้นะคะแนวต้านจะอยู่ที่96รับ92แล้วก็คัทลอสที่90.50 ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็น APCS นะคะก็มีโอกาสลุ้นรีบาวกันนะคะหลังจากที่ราคาลงมายืนอยู่บน EMA 25ขณะที่เครื่องมือ ISI แล้วก็วิลเลียมเปอร์เซ็นต์ R เนี่ยปรับตัวขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาหุ้นก็น่าจะสามารถดีดตัวขึ้นต่อได้ในระยะสั้นนะคะAPCS จะมีแนวรับอยู่ที่6.15 แนวต้าน6.80 แล้วก็คัทลอสที่6 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ